เด็กตั้งแต่แม่เริ่มตั้งครรภ์จนคลอดตลอดจนได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องและทรงมีพระดำริในการจัดตั้งศูนย์สามวัยสารสายใยรักแห่งครอบครัวส่งเสริมให้เกิดความรักความอบอุ่นในครอบครัวระหว่างคนสามวัยคือเด็กพ่อแม่และปู่ย่าตายายรวมทั้งทรงมีพระดำริโครงการเล่านิทานอ่านและเล่นกับลูกเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยทรงเป็นต้นแบบในการอ่านหนังสือให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงฟังและทรงใช้นิทานเปิดโลกจินตนาการและเป็นสื่อการสอนแด่พระโอรสนอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยในเรื่องธรรมะทรงศึกษาธรรมะอย่างจริงจังรวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการนำธรรมะมาใช้ในการปฏิบัติพระกรณียกิจและทรงนำข้าราชบริพารและผู้สนองพระดำริในการปฏิบัติงานโครงการต่างๆร่วมปฏิบัติธรรมด้วยเวลา 8:30 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าวาสุกรีทรงปล่อยโคจำนวน1คู่เนื่องในวันคล้ายวันประสูติโคดังกล่าวจะประทานให้กับเกษตรกรไปใช้ประโยชน์ต่อไปและทรงปล่อยนกประหลอดหัวโขนจำนวน39ตัวซึ่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะถวายพร้อมกันนี้ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาโพงปลากาดำปลายี่สกปลาหมอปลากระแหปลาแก้มช้ำและปลาบึกรวมทั้งสิ้น 390,000 ตัวและทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำของส่วนพระองค์ได้แก่ปลาตะเพียนทอง39ตัวเต่า39ตัวเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ขยายพันธุ์สัตว์น้ำออกแรงหน่อยออกมารีบจากนั้นเสด็จออกณหน้าพระตำหนักใหญ่วังสุโขทัยพระราชทานพระบรมโอกาสให้พลอากาศเอกรังสรรค์ดิษฐบรรจงรองสมุหราชองครักษ์นำผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริรัตน์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติเวลา 8:14 น.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตน์พระวรชายาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิปังกรรัศมีโชติณหน้าพระตำหนักใหญ่วังสุโขทัยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตน์พระวรชายาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงบาทพระสงฆ์9รูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตน์พระวรชายาทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์9รูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตน์พระวรชายาประสูติเมื่อวันที่9ธันวาคม2514ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยอาทิเสด็จแทนพระองค์เพื่อทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงจัดตั้งโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์โดยทรงมีพระปณิธานในการสร้างเสริมสถาบันครอบครัวและแก้ไขปัญหาเยาวชนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานที่แตกแขนงอีกหลากหลายโครงการที่ครอบคลุมทุกช่วงวัยอาทิศูนย์นมแม่ศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรรัศมีโชติศูนย์สามวัยสารสายใยรักแห่งครอบครัวโครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นนอกจากนี้ระหว่างที่เกิดอุทกภัยยังเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนและมีพระดำริให้จัดตั้งครัวสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อให้ผู้ประสบภัยมีอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการได้รับประทานพร้อมทั้งมีพระดำริให้นำโครงการฟื้นฟูสายใยรักแห่งครอบครัวผู้ประสบภัยไปช่วยเหลือราษฎรหลังน้ำลดด้วยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าวาสุกรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตน์พระวรชายาทรงปล่อยโคจำนวน1คู่ที่กรมปศุสัตว์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายซึ่งโคดังกล่าวจะนำไปมอบให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ในการเกษตรต่อไปพร้อมกันนี้ทรงปล่อยนกประหลอดหัวโขนจำนวน40ตัวซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจากนั้นทรงปล่อยสัตว์น้ำส่วนพระองค์ได้แก่ปลาตะเพียนทอง40ตัวและเต่า40ตัวสำหรับเต่าจะเชิญไปปล่อยในที่เหมาะสมต่อไปและทรงปล่อยพันปลาไทยจำนวน 390,000 ตัวที่กรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาโพงปลากระดำปลาแก้มช้ำปลายี่สก
ลากระแหปลาหมอไทยและปลาบึกต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปถึงหน้าพระตำหนักใหญ่พระราชทานพระราชวโรกาสให้พลอากาศเอกรังสรรค์ดิษฐบรรจงนำผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาวันนี้เวลา 8:38 นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จลงหน้าพระตำหนักใหญ่วังสุโขทัยพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติสมบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาซึ่งในปีนี้ทรงเจริญพระชนษา40ปีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระรัตนตรัยและทรงบาทพระสงฆ์และทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาและถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆรวมทั้งการดูแลพัฒนาความเป็นอยู่สร้างงานสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับประสบนิกรชาวไทยและข้าราชบริพารในพระองค์โดยทรงจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพ904ขึ้นเพื่อเป็นการขยายตลาดให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ฝีมือของกลุ่มแม่บ้านข้าราชบริพารตลอดจนสมาชิกโครงการสายรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ให้มีงานมีรายได้เสริมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่สำคัญยังทรงห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่าที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆพร้อมทั้งได้ประทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าวาสุกรีพระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิบดีกรมปศุสัตว์อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและอธิบดีกรมประมงพร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าถวายพระพรแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติโอกาสนี้ทรงปล่อยโคจำนวน1คู่ซึ่งกรมปศุสัตว์จัดถวายสำหรับพระราชทานให้แก่นางสมจิตศาสตร์ศรีเกษตรกรอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตและใช้แรงงานตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริพร้อมกันนี้ทรงปล่อยนกประหลอดหัวโขนจำนวน41ตัวเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาท่าน้ำทรงปล่อยปลาไทยจำนวน9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาโพงปลายี่สกปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาแก้มช้ำปลาหมอและปลาบึกรวมทั้งสิ้น 390,000 ตัวซึ่งกรมประมงจัดถวายเพื่อทรงปล่อยลงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเป็นการบำเพ็ญทานบารมีและเพื่อให้เผยแพร่ขยายพันธุ์คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงยังหน้าพระตำหนักใหญ่วังสุโขทัยพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลอากาศเอกรังสรรค์ดิษฐบรรจงอดีตรองสมุหาราชองครักษ์นำผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์เฝ้าถวายพระพรแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเกษตรกรจังหวัดลำพูนนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตและใช้แรงงานส่งปล่อยนกประหลอดหัวโขน42ตัวและส่งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำซึ่งกรมประมงจะถวายเป็นปลาไทย9ชนิดได้แก่ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลากาดำปลายี่สกปลาสร้อยขาวปลาแก้มช้ำปลากรายปลาหมอและปลาบึกจำนวน 390,000 ตัวเพื่อบำเพ็ญพระกุศลและอนุรักษ์พันธุ์ปลาไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาประสูติเมื่อวันที่9ธันวาคม2514ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปริญญาโทหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตคหกรรมศาสตร์ภาคพิเศษสาขาวิชาการพัฒนาการครอบครัวและเด็กมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปัจจุบันทรงศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์ของคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการสายรักแห่งครอบครัวขึ้นโดยทรงมีพระปณิธานในการสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสุขมีสถาบันครอบครัวที่ดีและเยาวชนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างถูกต้องเหมาะสมเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสุโขทัยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลอากาศเอกรังสรรค์ดิษฐบรรจงอดีตรองสมุหราชองครักษ์
นำผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์เฝ้าถวายพระพรชัยมงคลและถวายแจกันดอกไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่9ธันวาคม2555โดยในปีนี้ทรงเจริญพระชนษา41ปีวันนี้เวลา 9:19 น.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จลงหน้าพระตำหนักใหญ่วังสุโขทัยพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและทรงบาทพระสงฆ์จากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาทรงกล่าวคำถวายสังฆทานและทรงประเคนพระไตรแด่พระสงฆ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาประสูติเมื่อวันที่9ธันวาคม2514ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปริญญาโทหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตคหกรรมศาสตร์ภาคพิเศษสาขาวิชาการพัฒนาการครอบครัวและเด็กมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปัจจุบันทรงศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์ของคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสุโขทัยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลอากาศเอกรังสรรค์ดิษฐบรรจงอดีตรองสมุหราชองครักษ์นำผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์เฝ้าทูลละอองพระบาทและเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลกับถวายแจกันดอกไม้ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ